สวัสดีค่ะเช้าวันนี้ไทย AQ Plus อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีและเช้าๆแบบนี้ถ้าใครไม่ได้มาลองอาหารเช้าที่นี่ถือว่าพลาดมากๆเลยค่ะร้านที่ว่านี้ก็คือร้าน King Osha ค่ะสำหรับเมนูอาหารของทางร้านก็จะมีไข่กระทะขนมปังยัดไส้ขนมปังเนยน้ำตาลข้าวหมูยอทอดสตูไก่ไข่ลวกโจ๊กกระดูกหมูและขอแนะนำเลยค่ะข้าวเกรียบปากหม้อและปอเปี๊ยะทอดขอบอกว่าอร่อยมากๆค่ะในส่วนของเครื่องดื่มก็จะมีกาแฟร้อนกาแฟเย็นโอเวนตินโกโก้ชานมนมสดนมเย็นและชาต่างๆค่ะที่ชอบมากๆคือในระหว่างที่รออาหารทางร้านจะมีชาร้อนๆมาเสิร์ฟให้รู้สึกชุ่มคอก่อนทานอาหารด้วยนะคะเป็นเวลคัมดริงของทางร้านค่ะเมนูแรกมาแล้วค่ะไข่กระทะซึ่งไข่กระทะของที่นี่ขอบอกเลยค่ะว่าหอมเนยมากๆและไข่ดูนุ่มเด้งมีหมูยอและกุนเชียงแน่นๆไข่แดงนี่ไหลเยิ้มยั่วน้ำลายมากๆค่ะมาต่อกันที่ขนมปังยัดไส้ค่ะไส้เน้นๆหมูยอแน่นๆหอมขนมปังเนยนมมากๆค่ะดูสิคะเมนูต่อมาคือพลาดไม่ได้เลยค่ะข้าวเกี๊ยบปากหม้อคือต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ใช่แค่ไส้แน่นๆ นะคะแต่ที่เด็ดคือน้ำจิ้มทานคู่กับหมูยอหั่นอร่อยบอกไม่ถูกเลยค่ะสำหรับเมนูข้าวเปียกของที่นี่น้ำซุปเข้มข้นเส้นนุ่มลิ้นมากๆค่ะหอมกระเทียมเจียวแบบนี้ใครจะอดใจได้ล่ะคะกระดูกอ่อนแล้วหมูยอเน้นๆเลยนะคะคุณผู้ชมเช้าแบบนี้ได้ไข่ลวกสักฟอง2ฟองกระปี้กระเป๋าเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเหยาะซอสและพริกไทยป่นนิดหน่อยเพื่ออรรถรสในการทานไข่ลวกจะได้อร่อยนะคะทานคู่กับกาแฟร้อนๆหอมกลมกล่อมมากๆปิดท้ายด้วยน้ำส้มคั้นแท้ๆ 100% ทำให้เราสดชื่นไปตลอดทั้งวันเลยล่ะค่ะสำหรับท่านใดสนใจจะมาทานอาหารเช้าที่ร้าน King Osha ร้านตั้งอยู่ถนน4ศรัทธาตรงข้ามสำนักงานพาณิชย์อุดรธานีค่ะร้านเปิดตั้งแต่เช้าตรู่ถึง10นาฬิกาถ้ามาสายบางเมนูอาจจะหมดก่อนนะคะที่ร้าน King Osha แห่งนี้บรรยากาศน่านั่งร้านสะอาดรสชาติดีบริการรวดเร็วทันใจต้องมาลองแล้วจะติดใจนะคะคุณผู้ชมวันนี้ Thai AQ Plus ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้คราวหน้าจะพาไปชิมร้านอาหารที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ